สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาดูวิธีการเก็บพริกกันนะคะเก็บยังไงนะคะให้อยู่ได้นานที่สุดนะคะทั้งหมดนี้ซื้อมา35บาทนะคะก็เยอะอยู่นะคะพริกที่เราซื้อมาวันนี้นะคะจะปนกันมานะคะมีทั้งพริกสดแล้วก็พริกไม่สดนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกพริกที่สดนะคะแยกออกมาก่อนค่ะส่วนพริกที่ไม่สดเราก็จะเอาไปทำกับข้าวกันก่อนนะคะเมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วเราไปล้างน้ำเลยค่ะล้างให้สะอาดเลยนะคะเราล้างสัก2น้ำนะคะเพื่อที่จะให้พริกสะอาดค่ะเมื่อล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอให้เสด็จน้ำนะคะต่อจากนั้นนะคะหาผ้ามาซับน้ำนะคะให้พริกแห้งเลยค่ะใจเย็นๆนะคะค่อยๆซับไปนะคะให้พริกเราแห้งสนิทจริงๆถ้าสมมติว่าพริกไม่แห้งเนี่ยเราไปเก็บรักษาไว้นะคะมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันจะขึ้นรานั่นเองค่ะเราต้องเอาพริกที่จะทำวันนี้ให้แห้งกันเลยนะคะเช็คดูอีกรอบนะคะว่าพริกแห้งหรือยังนะคะถ้าแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเด็ดคั่วกันเลยค่ะคั่วนะคะต้องเด็ดให้ออกให้หมดเลยนะคะอย่าให้เหลือไว้นะคะเช็คดูดีๆนะคะบางคนนะคะเมื่อจับพริกนะคะจะมีอาการร้อนมือหรือแพ้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลังจากที่เราเด็ดพริกเรียบร้อยแล้วให้ไปล้างนะคะล้างมือให้สะอาดใช้น้ำลาล้างจานก็ได้นะคะหรือน้ำยาล้างมือก็ได้ค่ะแล้วก็ล้างน้ำเปล่าให้สะอาดค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมกล่องกันเลยค่ะเตรียมกล่องใส่พริกกันนะคะใส่กระดาษทิชชู่รองพื้นไปก่อนนะคะเอาพริกลงเลยค่ะลงหมดนี่เลยเดี๋ยวกระดาษทิชชู่มาทับอีกชั้นหนึ่งค่ะนี่นะคะปิดฝาเลยค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเอาพริกไปเข้าตู้เย็นแช่ในช่องธรรมดาได้เลยนะคะเก็บพริกแบบนี้นะคะสามารถเก็บได้นานมากเลยนะคะลองไปทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะบ๊ายบาย